คุณผู้ชมครับปลาสลิดตากแห้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่รู้จักกันดีและเป็นที่นิยมครับแต่หลายๆคนยังไม่ทราบว่าผลิตภัณฑ์ปลาสลิดในบ้านเรายังไม่ได้มาตรฐานที่ทางภาครัฐได้กำหนดเอาไว้สวก.ได้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้ให้ทุนสนับสนุนนักวิจัยเพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานการผลิตส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงและผู้ค้าหันมาสนใจในมาตรฐานการผลิตมากขึ้นที่มาของโครงการก็คือว่าในกรณีที่จะผลิตผลิตภัณฑ์จากปลาสลิดนะคะเราจะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ชูลักษณะเด่นของตัวปลาสลิดเองนะคะแล้วก็มีแนวคิดว่าจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภคสามารถเก็บรักษาได้นานนะคะทีนี้ในผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวเนี่ยสามารถนำปลาสลิดเนี่ยมาใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีนะคะที่ทำให้กลิ่นรสของปลาสลิดเนี่ยชูขึ้นมานะคะไม่ไปกลบกลิ่นแต่เป็นการเสริมกลิ่นรสที่เด่นขึ้นมานะคะส่วนกรณีที่เป็นผงโรยข้าวที่เก็บรักษาได้นานเนี่ยค่ะที่เราเลือกผงโรยข้าวเพราะว่าในปัจจุบันนี้เวลาของแต่ละคนนะคะก็รีบเร่งนะคะการที่ทำผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวขึ้นมาเนี่ยก็จะสามารถบริโภคได้ทันทีเก็บรักษาได้นานสะดวกในการบริโภคที่ไหนก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยคิดจะพัฒนาตัวผงโรยข้าวจากปลาสลิดขึ้นมาค่ะตัวผงโรยข้าวจากปลาสลิดนะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่บ้านเราเนี่ยยังไม่มีนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ที่มีการชูเอาพวกกลิ่นรสของปลาสลิดออกมาโดยที่ไม่มีการเติมซีอิ๊วหรือว่าสารปรุงรสอื่นๆไปกลบนะคะก็คิดว่าสำหรับผู้ผลิตที่ผลิตปลาสลิดอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็จะมีส่วนที่เป็นเศษเหลืออยู่บ้างนะคะสามารถเอามาใช้ในการเพิ่มมูลค่าของปลาสลิดได้นะคะแล้วก็สามารถผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ก็จะเป็นการเพิ่มช่องทางของการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์จากปลาสลิดได้นอกจากที่เราจะบริโภคเฉพาะลักษณะท่ออย่างเดียวค่ะผงโรยข้าวปลาสลิดที่ได้จากโครงการวิจัยนี้นอกจากจะเป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเพิ่มมูลค่าให้กับปลาสลิดแล้วยังเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรอีกด้วยครับคราวหน้าดิสเซตอัปเดตจะพาไปอัปเดตเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามรับชมกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ